เป็นที่รักของคนทุกวงการนันอนันต์ไมยทองคำเป็นที่รักของคนทุกวงการนันอนันต์ด้วยบุคลิกใจซื่อและกตัญญูจนกลายเป็นลูกชายแห่งชาติหลังคว้าแชมป์ไมยทองคำครั้งที่6มาได้หนุ่มนันอนันต์อาศัยภัยพนานักร้องเสียงดีเชื้อสายกะเหรี่ยงก็ออกมาเดินสายร้องเพลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อซิงเกิลใหม่อย่างเพลงคำตอบของชีวิตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้ในแต่ละวันคิวงานของหนุ่มนันมีงานเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งทำให้นันมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นันหามาได้เขาได้ยกทั้งหมดให้กับพ่อแม่และครอบครัวเก็บไว้ใช้จ่ายกตัญญูสู้ชีวิตจริงๆสำหรับน้องนันอนันต์อาศัยภัยพนาแชมป์ใหม่ทองคำ6หนุ่มหมู่5อนาคตไกลจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดกับเพลงใหม่คำตอบของชีวิตพูดเลยว่าทุกวันนี้รายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการทำงานยกให้พ่อแม่และครอบครัวทั้งหมดเพื่อแบ่งเบาภาระให้คนข้างหลังอยู่สุขสบายมากขึ้นและตั้งใจใช้เงินเพื่อรักษาแม่ยังคงเดินหน้าร้องเพลงในอ้อมกอดอ้อมใจของแม่แม่แฟนคลับต่อไปนันอนันต์ไมยทองคำแต่วันวานนักร้องเพชรกลางไพดีใจประทับจิตเมื่อได้เจอนักร้องรุ่นพี่ดอกย่าในป่าปูนตายอรทัยงานนี้พ่อนักร้องเทพบุตรชาวดอยของเหล่าแม่แม่และพี่ๆสยามมายาเกือบน้ำตาซึมปื้มสุดขีดยังคงเสิร์ฟข่าวข่าวของนักร้องน้องรักอนันต์คนซื่อหรืออนันต์อาศัยภัยพนาเรากับว่าแม่แม่โดนจิตโดนใจให้โปรโมทน้องตลอดคิกคิแต่อันที่จริงเปล่าหรอกค่ะสยามมายาเขียนตามใจสั่งไม่ได้เขียนตามใบสั่งพอเห็นนักร้องเขารักดีมีความสามารถกตัญญูรู้คุณเสมอต้นเสมอปลายเลยหลงฮักหลายๆยิ่งรู้จักยิ่งรักนันแม่แม่จะเชื่อป่าไม่รู้แต่ที่สยามมายาเชื่อมั่นในหัวใจแม่แม่ที่รักนักร้องเหงาจนเงาหนีคนนี้มากได้ขับไปเช่าโรงแรมเพื่อรอเติมกำลังใจให้ลูกชายบางรายตามติดตามเชียร์น้องนาน3วัน3คืนบ้านช่องไม่กลับแม่แม่นี้ช่างกล้ามากไม่กลัวคนที่บ้านไม่ให้เข้าบ้านยอมใจจริงๆแต่ก็เป็นความสุขของแม่แม่ว่าไม่ได้ส่วนความสุขของลูกชายอนันต์เมย์ทองคำนั้นนอกจากจะมีความสุขที่เห็นแม่รักกันรักกันและแม่แม่รักลูกนั้นแล้วอีกสิ่งก็คือการได้พบศิลปินในดวงใจศิลปินเบอร์หนึ่งดอกย่าในป่าปูนป่ายอรทัยที่เจ้าตัวสารภาพอย่างปลื้มปิ่มว่าหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆดอกย่าในป่าปูนพี่ตายอรทัยตอนนั้นยัง4ขวบกว่าฟังไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรแต่วันนี้ได้มายืนข้างดีใจจริงๆ